หัวข้อการตั้งค่าควบคุมแฟนนะครับหรือว่าพัดลมคอนเดนเซอร์นะครับการตั้งค่าก็กดไปที่พารามิเตอร์เหมือนเดิมครับแล้วกดไป PR2 ครับแล้วก็เลื่อนหาโหมดแฟนแอคชั่นนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับเราก็กดเซตเข้าไปครับเริ่มที่ F1 นะครับ F1 ก็จะเป็น6ก็คือเป็นแบนด์ของพัดลมนะครับก็คือการคำนวณเหมือนโหลดฝั่งคอมเพรสเซอร์นะครับก็คือมันจะเป็นแบนด์ในการสตาร์ทสต็อปของพัดลมคอนเดนเซอร์นะครับในโหมดหรือว่าในโค้ด F1 นะครับสามารถตั้งได้ครับกดเซตแล้วก็ปรับลูกศรขึ้นลงตามค่าที่ต้องการนะแล้วก็กดเซตต่อไปนะครับเป็นการหน่วงแฟนนะครับหน่วงสตาร์ทสต็อปแฟนนะครับอยู่ในโหมดเซฟตี้แฟนนะครับเซฟตี้แฟนเลื่อนมานะครับกดเซตเข้าไปครับF9 นะครับดูดิฟเฟอเรนซ์สตาร์ทแฟนสตาร์ทดีเลย์นะครับก็เหมือนฝั่งคอมนะครับก็คือการดีเลย์สตาร์ทพัดลมตัวต่อไปนะครับ20เซกครับ20วินาทีก็เหมือนตัว1สตาร์ทไปแล้วครับจะสตาร์ทตัว2เนี่ยตามค่าควบคุมที่เราตั้งเนี่ยก็คือมันจะดีเลย์ไว้20วิตัว3เดินสตาร์ทนะครับก็ดีเลย์ไว้20วิสำหรับ F9 นะครับต่อไป F10 นะครับ F10 ก็จะเป็น stop load นะครับก็คือ true difference fan of delay ก็คือ delay stop load fan นะครับก็คือหน่วง20วิคือก็หน่วง stop 20วิหน่วง stop 20วิแต่ละโหลดนะครับโอเคครับ